สวัสดีครับผมเดียวครับผมพี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียร์ทองครับแม่วันนี้มาเป็นสีทองทองเนี่ยใช่นะครับเจ้าตัวสมัยก่อนที่เราเคยอ่านกันว่าใช่ตุ้มหนุ่ยตัวเล็กตอนนั้นตัวเล็กทำนาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขามันไปกินอะไรมาพี่มันถึงอิ่มขึ้นชอบอะไรอย่างนึงว่านอกจากอิ่มขึ้นไงมันลอยอยู่กลางอากาศได้มันลอยอยู่กลางอากาศได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแน่นะก็โอเคเหมือนไม่ไปกินอะไรมาไม่รู้ครับตัวใหญ่ขึ้นปุ่มเยอะขึ้นสมัยก่อนเราตัวแค่นี้ตัวนิดเดียวเล็กๆนะครับเป็นมินิไพเดิลครับตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมันคือแวมเพลอร์ครับเอฟเฟกต์ของแวมเพลอร์ทำนัสเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้รับอินสปิเรชันแรงบันดาลใจจากคลอนเซนทอร์นะครับทีนี้มันได้รับมันแบบประสบความสำเร็จทุกคนชอบมากแบรนด์แวมเพลอร์ก็บอกว่าเอ๊ะเราทำอะไรให้มันดีกว่านั้นได้ไหมมันพัฒนาได้เพราะว่าตัวคลอนจริงก็จะมีแค่3ปุ่มวอลลุ่มเกนโทนแล้วก็ทอนเนี่ยเป็นบัฟเฟอร์แต่เป็นบัฟเฟอร์ที่เขาว่ากันว่าดีมากพออย่างทำนัสเขาก็โคลนมาแม้กระทั่งบัฟเฟอร์ที่ทุกคนแบบคิดว่าดีมากก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับแต่ทีนี้พอเป็นตัวใหญ่เนี่ยเขาเพิ่มเข้ามาอย่างแรกนะพีทเดี๋ยวขอก่อนว่าทำไมปุ่มมันเยอะขึ้นก็พี่ไล่เลยดีกว่าปุ่มแรกเนี่ยมันเป็นเบสนะครับมิดเดิลเทเบิลนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเลเวลแล้วก็เกนคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแค่เลเวลเกนแล้วโทนอันนี้ก็คือเพิ่มทริปสามแบนด์ EQ มาแล้วก็มันมี normal กับ hot ก็คือ trigger ตัวนี้เป็นเพิ่มเกณฑ์ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีมันจะไม่มีแล้วนอกจากนั้นครับมีสวิตช์ข้างๆครับใช่ใช่ใช่เลือกได้ว่าจะเป็น buffer หรือ two bypass ครับซึ่งรุ่นเก่ามันจะเป็น buffer อย่างเดียวอันนี้จะเลือกได้ละนะครับอาจารย์ตรงนี้แหละครับกดขึ้นเป็น buffer เป็น two bypass กดลงเป็น buffer นะครับไม่เป็นการเสียเวลามาลองเสียงกันเลยดีกว่านะครับผมต่อกีตาร์เข้าที่ทำนัสนะครับแล้วจากทำนัสเข้าที่แอมป์คลีนตอนนี้มันเป็น True Bypass อยู่นะครับอันนี้เป็นเสียงแบบ True Bypass นะครับนะครับทีนี้ถ้ากด Toggle ตัวนี้ลงปุ๊บมันจะกลายเป็น Buffer เดี๋ยวลองฟังดูพอ Buffer จะเป็นยังไงผมรู้สึกมันอิ่มขึ้นหน่อยก็คือความหนาความมันเป็นแบบมีมัดกล้ามอิ่มมันจะอิ่มขึ้นนะครับทีนี้นั่นคือส่วนของบัฟเฟอร์ทูบายพาสที่เราเลือกได้อันนี้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับเพราะบางคนอาจจะมีบัฟเฟอร์ในบอร์ดอยู่แล้วไม่อยากจะให้บัฟเฟอร์มาซ้อนกันเยอะก็ทำเป็นทูบายพาสได้ใครที่ไม่มีบัฟเฟอร์ใช้ไม่เป็นบัฟเฟอร์ได้ด้วยนะครับทีนี้ลองดูลองเปิดมันขึ้นมาครับทุกอย่างตั้งอยู่กลางๆนะครับท็อกเกิลเนี่ยอยู่ที่ normal นะครับลองฟังเสียงดูสไตล์คลอนเลยนะครับทีนี้ลองดูว่าลองผมลองลดเกณฑ์ดูเพราะว่าบางคนก็จะเหมือนกับว่าเหมือนใช้เป็นบูสต์ใช้เหมือนเปิดไว้ตลอดนะครับให้เสียงมันอิ่มแต่ไม่แตกนะครับลองดูก็อิ่มก็เหมือนแบบว่าเราใช้เป็นบูทคลีนใช่มันคลีนมันอิ่มแต่มันไม่แตกนะครับทีนี้เมื่อกี้ลองเกณฑ์เยอะขึ้นมาหน่อยบ้างติดมืออ้วนหนาใช่เลยทีนี้ถ้าลองเหมือนแตกเยอะละลองตบไปว่าฮอตจะเป็นยังไงเ
ล็อกสบายสบายมันนะครับมันเมื่อกี้ก็คือเหมือนเป็นเกณฑ์นะครับทีนี้ลองดูว่า EQ มันจะประมาณไหนบ้างทีนี้เมื่อกี้ที่เนี่ยผมยังตั้งทุกอย่างกลางหมดเลยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยผมเหมือนจะชอบแล้วไม่ต้องปรับก็ได้แต่ลองดูว่ามันปรับแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองแล้วที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือหมุนไม่ตรงไหนมันก็ยังเพราะอยู่มันคือย่านความถี่ย่านเสียงเขาพี่ว่าเขาคิดมาดีอ่ะใช่คือบางทีเราจะเจอว่าพอหมุนไปมันจะมีจุดที่ไม่เพาะครับอันนี้เปิดสุดปีกกับสุดก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเพราะอยู่เนาะทีนี้อีกอันหนึ่งที่แน่นอนโอเวอร์ไดทุกคนจะพูดถึงการเอาไปบูสต์แตกเสียงแตกที่แอมใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูผมจะลดเกณฑ์ลงหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ปรับแอมเป็นเสียงแตกก่อนอันนี้เป็นเสียงแตกจากแอมนะครับว่าโทนกีตาร์มันยังอยู่แต่ว่าโทนเหมือนกีตาร์ตัวนี้ครับมันยังอยู่แล้วก็แต่เหนียวขึ้นหนาขึ้นพุ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ที่ชอบนะอย่างที่เราคุยกันแล้วเราลองไปตะกี้นี้คือย่านสีหมุนไม่ตรงไหนก็เพราะแต่ว่าชอบตรงไหนมากกว่ากันก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็น่าจะขึ้นอยู่กับกีตาร์และแอมป์ที่เราใช้ด้วยเพราะว่ามันตอบสนองไม่เหมือนกันให้เอาความคิดส่วนตัวพี่นะคือพี่มองอีพีทว่ามันไม่ใช่คลอนเต็มร้อยใช่มันเป็นคลอนเวอร์ชันแบบนะครับในเวอร์ชั่นของคุณวัลเปอร์ไบรน์แวมเพลอร์สำหรับตัวนี้นะแต่ว่ามันเจ๋งมันเจ๋งทีนี้อย่างที่บอกว่าเหมือนกีตาร์แต่ละตัวตอบสนองกับเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันแอมแต่ละตัวที่เราเอฟเฟกต์ไปต่อก็ตอบสนองไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมเจอว่าปรับตรงกลางหมดอะมันเพาะแล้วแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราไปใช้กับแอมอะไรแล้วใช้แล้วมันเป็นยังไงเราก็ค่อยๆเพิ่มย่านเนาะยังมีบวกลบตามที่ต้องการได้นะครับบัฟเฟอร์ทูไปพาสได้ถ้าผู้ชมสนใจนะครับไปนะครับสวิสซาวนะครับเจ้าของร้านน่ารักมากใช่ใช่ดีเจ้าของเพียบนะครับเจ้าของร้านคือคุณก้อนคุณเม็ดคุณน้องเม็ดนะครับใช่ครับแล้วก็แวมเพลอร์เข้ามาหลายรุ่นครับรุ่นใหม่นะครับก็มีวันนี้เรามารีวิวก่อนหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวมีตัวอื่นๆตามมายังไงรอติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมกับพี่เดียวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ